ล่าทุยโทนตอนที่10เสือดาวเยี่ยมพานบุตรห่างข้าพเจ้าเคยท่องป่าอยู่ในดงพญาเย็น2ครั้งแต่เพิ่งรู้จักดงช้างดีเป็นครั้งแรกทั้งที่ดงใหญ่แห่งนี้อยู่ห่างจากขุนเขากระทิงเพียงเดินครึ่งวันข้าพเจ้าเคยพบเสือดาวปีละหลายครั้งนิสัยโดยรวมมันขี้กลัวยกเว้นขณะตกลูกและหวงเหยื่อแต่เสือดาวจู่โจมพานที่ดงช้างดีนั้นข้าพเจ้าคาดไม่ถึงจริงๆตะวันจริงพบความมืดเริ่มกืนผืนป่าเสือโคร่งคางดังมาจากชายดงทางทิศเหนือพวกเราไต่ทอยขึ้นไปบนห้างต้นกระเบาหนังหมูป่าเผาไฟจนหนังจะนอกยุ่ยลอกถอนขนหลุดแผ่นหนังงอม้วนกลมคล้ายเสือปานทิ่มปลายไม้ตอกเสียบกลางผืนหนังห้อยไว้ที่กิ่งกระเบาข้าพเจ้าสารตะกร้าตาห่างใส่เนื้อย่างห้อยไว้ปลายไม้ล้ำลูกระนาดซึ่งเป็นที่นอนกลิ่นเนื้อย่างปนกลิ่นหนังหมาดเปลวไฟคงโชยไปกับสายลมเสือดาวคงกระสากลิ่นตั้งแต่ตอนพบค่ำเราจึงได้ยินเสียงครางดังจากที่นั่นที่นี่ทั้งใกล้และไกลความมืดกลืนผืนป่าจนเกิดเงาดำทึบหน้าเกรงขามคนส่วนมากพรั่นพึงแต่พวกเรากลับไม่รู้สึกกลัวเสือโคร่งคางขึ้นที่ผานกเขาสัตว์อื่นต่างก็สยบเสียงหลีกทางให้เจ้าป่าอวดอำนาจแต่ลำพังเหลือเพียงแมลงกลางคืนกรีดเสียงไฟในกองมอดดับอากาศเริ่มแผ่ความเย็นพวกเรานอนกดตัวอยู่ใต้แผงใบตองควงจึงหลีดดงกรีดเสียงเส่งแส่แสดงว่าสายฝนลาจากฟ้าไปแล้วจริงๆบางครั้งแมลงกลางคืนบินบือเกาะผ้าห่มนกเขาดงบินฉวัดเฉวียนฟ้าความมืดมาเกาะหลังคาห้างปลายลิบของมันลากบนลิ้วใบตองดังกราวบางตัวถลาปีกแหวกอากาศอยู่ใกล้ห้างอุ้งเล็บคมเกาะกิ่งเล็กสะเทือนไหวน้ำค้างผูพังปลุกเราให้ตื่นฟังเสียงพยักนึกรำคาญนกเขาดงที่เชื่องเหมือนไก่บ้านแต่ไม่มีใครทำอันตรายมันแม้ห้างบนต้นกระเบาสูงประมาณ7วาแต่ไม่อาจหนีช้างพลายตัวสูงขนาด12ฟุตไปได้หากมันชูงวงนิ่มกระชากดึงไม้ล้ำหรือหล่นลงมากองบนดินแต่ทว่าปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวดินดำอมน้ำชุ่มที่ชายดงเหนียวเหนอะหนักโขงช้างไม่ลงมารบกวนเราแน่นอนข้าพเจ้าหนานยอดและทิดปันนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยยามที่หนึ่งเราก็ตื่นนอนเสียงสัตว์ป่ามาดมกลิ่นอยู่ใกล้โคนต้นกระเบาบ้างที่แผงไม้ลวกย่างเนื้อกินคาวเลือดหมูเรียกให้เสือออกมาด้อมมองข้าพเจ้าขยี้ตาจะโง่มองฝ่าความมืดสัมผัสเงาดำตะคุ่มเคลื่อนไหวช้าบางครั้งมันเดินเบียดกอหญ้าดังแสกๆบางทีมันเดินลุยเข้าไปกลางพุ่มไม้ข้าพเจ้าฉายไฟทิ่มตาพยักสะแกะเขี้ยวฟันขาวแกว่งหางช้าๆคล้ายจะกระโจนขึ้นมาคาบพวกเราไปเป็นเหยื่อทิดฟันบอกข้าพเจ้าตั้งแต่กลางวันว่าดงช้างดีมีเสือดาวมากกว่าดงเขากระทิงเมื่อความมืดมาเยือนเสือดาวอาจจะมาเดินวนเวียนอยู่ใกล้ห้างบางตัวซ่อนอยู่กลางป่าละเมาะจากนั้นมันก็แฝงร่างอยู่ที่หลังพุ่มไม้ด้อมมองหมายปองเนื้อพานบนห้างดาวไถเคลื่อนพ้นเงาไม้ดำทึบใกล้จะถึงเหลี่ยมแผงใบตองมุงห้างอยู่รอมรอบหิ่งห้อยพรายแสงระยิบสายหมอกเริ่มโรยตัวอาบสมทุมพุ่มพึกหมาป่าหอนลับกันเป็นทอดอยู่ดงลึกหมาในหอนสะท้อนกล้องหน้าผาข้าพเจ้ากับทิดฟันลุกขึ้นนั่งความเย็นแล่นเข้าไปแทรกผิวหนังหนาวเยือกจนร่างกายสั่นสะท้านเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นเราได้ยินเสียงปลายเล็บตะกายต้นลังเปลือกไม้ร่วงพูหยดน้ำค้าง
ร่วงลงมาอย่างผิดสังเกตทิดฟันฉายไฟไปที่ต้นเสียงปรากฏว่าเสือดาวตัวหนึ่งยืนอยู่บนกิ่งใหญ่มันหันข้างให้เราแล้วมองลงไปข้างล่างเมื่อเลื่อนไฟฉายส่องไปบนพื้นก็พบตาสีแดงดั่งเลือดหลายคู่สะท้อนกลับมาหมาในสองตัวแลบลิ้นเลียแผงย่างเนื้อซึ่งพิงไว้ที่โคนต้นลังแต่ละตัวคงหิวจัดข้าพเจ้าสังเกตเห็น1ใน7ตัวโตกว่าตัวอื่นในฝูงขณะมันกระมิ้นมองแสงไฟขนที่คอและหลังตั้งชูชันหางออกสีน้ำตาลบนยอดหญ้าปากเสี้ยมเอวคอดกิ่วท่าทางดูสง่ากว่าตัวอื่นทิดฟันกระซิบว่ามันละจ่าฝูงข้าพเจ้าเล็งปากกระบอกปืนใส่กลางลำตัวนิ้วขี้นิ้วไก่เปรี้ยงจ่าฝูงกระเด็นปะทะพุ่มไม้ดังพักไม่กี่อึดใจมันเผือปากยืดคอคางออกเลือดพุ่งกระจูดเท้ายันพื้นหญ้าลุกขึ้นยืนตัวงวนเงินก้าวไปข้างหน้า 2-3 ก้าวก็ล้มหมดแรงนอนสงบนิ่งบนพงหญ้าเสือดาวที่ปีนต้นลังขึ้นไปบนกิ่งไม้ใหญ่นั้นที่แท้มันหนีภัยหมาในนั่นเองเราล้มตัวนอนสายหมอกสีขาวหม่นลงทึบกว่าเมื่อตอนยามหนึ่งน้ำค้างหล่นเปาะแปะถี่ขึ้นทิดฟันห้ามมิให้ลงไปก่อไฟผิงเพราะกลัวภัยจากเสือหมีหรือหมาป่าซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นพวกมันอาจจู่โจมได้ทุกขณะข้าพเจ้าหนาวจนคางสั่นปล่อยหมอกอาบผ้าห่มจนชื้นเย็นทั่วผืนจึงเอาผ้าขาวม้าและถุงสะพายใส่ห่อข้าวคลุมอกและช่วงท้องแต่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยยิ่งดึกสายลมก็ยิ่งโชยอย่างไม่หยุดยั้งเสียงหยดน้ำค้างล่วงหล่นกรบเสียงแมลงกลางคืนหนานยอดก็คงทนไม่ไหวเขาลุกขึ้นนั่งข้าพเจ้านั่งเอามือกอดอกคิดว่านอกจากความน่าสะพรึงกลัวแล้วป่ายังเป็นห้องอบความเหน็บหนาวอย่างจะกาดทิดฟันและปานเป็นชายร่างใหญ่บึกบึนเขาจึงหลับสบายไม่หนาวคางสั่นเหมือนข้าพเจ้าและหนานยอดนั่งได้ไม่นานความง่วงกระตุกจนหนังตาปือดีไม่ดีอาจจะพัดตกห้างได้ข้าพเจ้าจึงเอนหลังพิงต้นกระเบางีบหลับแต่ไม่เต็มอิ่มแม้จะดึงผ้าห่มคุมหน้าที่ผ้าขาวม้าคุมทับไว้อีกชั้นแต่ฝอยน้ำค้างก็พูพังไม่ขาดข้าพเจ้าไม่อาจข่มตาหลับลงได้ง่ายๆได้ยินเสียงดมกลิ่นฟุดฟิดอยู่ที่พื้นจึงแข็งใจเปิดหน้าเพ่งสายตามองฝ่าความมืดอยู่ตั้งนานแต่ก็ไม่เห็นอะไรชั่วที่ข้าพเจ้าดึงผ้าห่มกระชับตัวหัวแม่มือกดสวิตช์ไฟฉายค่อยๆส่องต่ำลงแผงไม้รวกย่างเนื้อยังอยู่ที่โคนไม้เมื่อเอียงแสงไฟมาทางขวาเลื่อนมาที่พุ่มไม้เตี้ยก็พบประกายตาสีเขียวมรกตสู้แสงไฟเต้นวูบวาบเสือดาวตัวเกลื่องยืนหันข้างให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าสลัดหัวไล่ความง่วงประสาทตื่นตัวมองเห็นภาพข้างหน้าแจ่มชัดซากหมาในที่ถูกยิงเมื่อตอนเที่ยงคืนตอนนี้อยู่ในปากเสือดาวมันคาบกลางลำตัวลากและพงหญ้าหายไปหลังพุ่มไม้เมื่อตอนที่เสียงปืนสงบลงไปไม่ถึง2ชั่วโมงเสือดาวบังอาจมาวนเวียนใกล้ห้างมันคงหนีไปซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลห้างนักเมื่อเรานอนมันก็ย่องเข้ามาข้าพเจ้าฝืนใจล้มตัวนอนกดสองมือขี้ผ้าขาวม้าปิดหน้าอกมิให้สั่นสะท้านครู่ใหญ่ไก่ป่าตัวหนึ่งขันขึ้นที่ชายดงตัวอื่นก็กันเยื่อแจ้วรับกันเป็นทอดนกกระปุดร้องแทรกเสียงไก่ขันหูข้างขวาของข้าพเจ้าทาบอยู่กับท่อนไม้ล้ำจึงได้ยินเสียงสะเก็ดต้นลังร่วงกาวนกฮูกร้องอยู่ที่กิ่งไม้ข้างบนแล้วเหยียบปีกบินถลาหายเข้าไปในป่าข้าพเจ้าสงสัยอยู่ครามกันจึงผงกหัวฟังเสียงผิดปกติมือกำไฟฉายไว้แน่นความหนาวเย็นบดขยี้จนข้าพเจ้าปวดกระดูกสันหลัง
ปวดข้อแขนและข้อเท้าแทบจะแข็งตายเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นอีกครั้งกิ่งต้นลังไหวยวบน้ำค้างหล่นสู้แผงตับใบตองควงขาดเป็นช่องโหว่กว้างหยดน้ำค้างไหลล่านผ้าห่มปลุกพวกเราตื่นขึ้นอย่างตระหนกข้าพเจ้าคิดว่ากิ่งไม้แห้งหักลงมาจึงเบี่ยงตัวหลบทิศฟันหายไฟวูบวาบเราจึงมองเห็นไม้ล้ำท่อนเท่าขาซึ่งวางพาดง่ามกิ่งไหวยวบตอกที่มัดตึงไม้กรขาดไปหลายเส้นข้าพเจ้าจึงกดสวิตช์ไฟฉายสว่างวาบแล้วรู้สึกชาไปทั้งตัวจนไฟฉายหลุดมือตกลงไปข้างล่างรีบคว้าแขนทิดฟันเขย่าแรงๆปากก็ละล่ำละลักว่าเสือดาวยืนอยู่บนคือข้าพเจ้าขี้ที่กิ่งกระเบาเหนือศีรษะปานตื่นนอนงัวเงียลุกขึ้นนั่งปากถามอื้ออ่าทิดฟันส่งไฟฉายให้ข้าพเจ้าถือเขาชูปลายกระบอกปืนทาบกลางลำต้นกระเบาข้าพเจ้าขยับตัวถอยหลังกราดแสงไฟฉายสว่างจ้าส่องที่แผงใบตองซึ่งขาดห้อยหัวหน้าพรานกระซิบเบาๆว่ามันยืนอยู่ที่กิ่งใหญ่ปลายของไม้พอดีเมื่อข้าพเจ้าขยับตัวหลบมาข้างหลังเขาหันปากกระบอกปืนพาดไม้ก่อนห่างเสือดาวเกือบ2เมตรเล็งศูนย์ปืนหมายที่โคนขาหน้าเสือดาวสะแยกเขี้ยวขาวสายตาเขียวปัดสะท้อนแสงเราสูดกลิ่นน้ำลายเหม็นฉุนเฉียวขณะที่นกปืนสับแก๊ปขึ้นแตกดังเปรี้ยประกายไฟไม่ดินปืนชื้นควันกระโหงไอ้ดาวรีบโยนแผวสวนเสียงไฟไม่ดินดำก่อนที่ปืนจะคำรามเปรี้ยงควันดินปืนตลบกลั่วกลิ่นสาบเสือเหม็นกระคุ้งมองไม่เห็นตัวเสือดาวลูกปืนจึงพลาดเป้าอย่างฉิวเฉียดเสือดาวทุ่มน้ำหนักตัวบนแผงใบตองจนขาดน้ำหนักตัวมันพาดขวางอยู่บนไม้คอน3ท่อนขาหลังกระแทกใบตองทะลุอุ้งเท้าอยู่ห่างศีรษะข้าพเจ้าประมาณ2ฟุตเท้าหน้าตะกายตรงไหนที่นั่นก็ขาดเป็นรูโว่หนานยอดถามเร็วปือว่ามีดปลายแหลมอยู่ที่ไหนปานดึงถุงซึ่งพาดอยู่ที่กิ่งไม้ยื่นถึงมือหนานยอดหัวหน้าพานถอนมีดปลายแหลมออกจากปักปลายมีดทิ่มที่โคนขาหลังเสือดาวมันคำรามแห่แล้วร้องลั่นสี่ขวาแกว่งไกวดิ้นผ่านขณะดิ้นสุดกำลังอยู่บนไม้กอนไม้ตอกที่มัดไม้กอนตึงไว้กับไม้ล้ำขาดลงอีกหลายเส้นข้าพเจ้าเห็นหางไอ้ดาวห้อยลงมาพร้อมๆกับโคนขาหน้าท่าส่วนอกและสะโพกหลุดจากพาดขวางไม้กอนมันก็คงหล่นมาอยู่บนพื้นห้างที่พวกเราอาศัยนอนเสือดาวอาจจนตอกแล้วฝังเขี้ยวเล็บใส่พวกเราข้าพเจ้าจึงยื่นไฟฉายให้ที่ปั้นถือไว้บอกให้พานกระโดดหนีแต่พานใหม่ยังเงอะงะข้าพเจ้าจึงกระโดดลงไปก่อนหนานยอดตะโกนบอกพานหลบเร็วพานขยับตัวถอยหลังเท้าเหยียบปลายไม้ล้ำลื่นตกลงมาข้างล่างดังพลักขณะเดียวกันไอ้ดาววิ่งห่างออกไปทางทิศใต้ฉายไฟส่องตามเห็นมันหายลับไปทางซุ้มไม้ทึบทิศฟันกับหนานยอดไต่ทอยลงมาข้างล่างเราช่วยกันก่อกองไฟใหญ่ผิงจนสว่างกระไอดินกลิ่นหญ้าโชยมาอ่อนๆเหยี่ยว2ตัวร่อนบินอยู่บนท้องฟ้าเราตรวจดูหยดเลือดเปื้อนใบไม้เป็นทางไปจนถึงชายดงหนานยอดบอกว่าเขาใช้ปลายมีดทิ่มที่ขาหลังและท้อง2-3แห่งมันจึงดิ้นพ่านสุดแรงตัวไหลลื่นไปบนไม้กอนล่วงลงมาข้างล่างพร้อมกับปานรุ่งอรุณอาบขอบฟ้าครู่ใหญ่ดวงอาทิตย์กลมโตปรากฏอย่างเงียบๆสายหมอกขาวที่อาบปงไพเมื่อตอนรุ่งอรุณค่อยๆจางไปแลเห็นปุยเมฆขาวใสกระจ่างดุจสำลีไก่ป่าตีปีกประพับสนั่นดงทิดฟันเล่าว่าพานถิ่นนี้ล่าเฉพาะเก้งกวางและสมันไม่มีพานคนใดดักจันขังเสือดาวมันจึงไม่กลัวคน